ี่คนนี้เป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ยอมทานยาลดความดันนี่ก็หยุดยามา2วันแล้วนะไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่กินหรอกเพราะได้กินยาลดความดันมากๆไงเดี๋ยวไตจะพังแล้วมันจริงไหมครับคุณหมอที่ว่ากินยาลดความดันไปนานๆไตจะพังโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับยาลดความดันในการศึกษาทุกชนิดเนี่ยมีผลกับไตค่อนข้างน้อยนะครับแล้วการป้องกันความดันสูงเนี่ยเป็นผลดีกับไตมากกว่าที่จะเกิดผลเสียครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นกินยาก็ได้แต่ตอนนี้มันเลยเวลามาแล้วนี่ครับไม่เป็นไรครับนี่ก็ใกล้พักเที่ยงแล้วเดี๋ยวกินตอนทานอาหารกลางวันก็ได้และหลังจากนั้นก็ทานให้เป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับครับ